มาต่อที่ข่าวพนักงานรัฐกรอ้อมข่างกระทรวงแผนการและการลงทุนได้เข้าห่วมหับปังหมุนเสื้อวันสั่งตั้งผักประชาชนปฏิบัติลาวและวันเขียดแค้นของประชาชนลาวนักหบเสียองค์ขะและเสียสละชีวิตเพื่อประเทศชาติครบรอบ75ปีเป็นเกียรติเข้าร่วมมิทันสอนไซสีพันดอนห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุนมีบรรดาหัวหน้ากรมห้องกรมแผนการต่างๆอ้อมข้างกระทรวงเข้าร่วมโอกาสนิทันสมสวัสดิ์เล็งสวัสดิ์อดีตกรรมการกรมการเมืองส่วนกลางภาคอดีตห้องนายกรัฐมนตรีได้ยกให้เห็นถึงน้ำใจเสียสละอันสูงส่งเพื่อภารกิจปลดปล่อยชาติของบรรดานักหบปฏิบัติเพื่อต่อต้านการหุกหานของจักรพรรดิลาวเมืองขึ้นแบบเก่าและใหม่จนสามารถยัดเอาเอกราชอธิปไตยและพื้นแผ่นดินอันครบถ้วนมาสู่ปวงชนลาวทั้งชาติภายหลังที่ได้รับการปลดปล่อยผักประชาชนปฏิบัติลาวได้สืบต่อนำพาประชาชนประดาเภาพัฒนาสร้างสาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองเพื่อชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีของปวงชนลาวทั้งชาติพร้อมเดียวกันนี้ท่านก็ได้ยกให้เห็นถึงมูลเสื้อต่อสู้อันพิราชอาหารของชาวเมืองทาแขกโดยภายใต้การนำพาของเสด็จเจ้าสุพรรณวงศ์พวกศัตรูได้นำไส้ปืนใหญ่และเหือบินสู่หบเข้าทำลายตัวเมืองทาแขกเห็นให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์ล้มตายเป็นจำนวนรวงหลายแต่กองทัพกู้ชาติลาวได้เด็ดเดียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวต่อสู้กับศัตรูผู้หุกหันเสด็จเจ้าสุพรรณวงศ์เบ้าบาจะหนีจากประชาชนได้อย่างไรในเมื่อเมืองทาแขกยังมีนักหบกู้ชาติต่อสู้กับศัตรูอยู่ซึ่งคำเว้าดังกล่าวได้แสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญและเด็ดเดี่ยวต่อสู้เสียสละแม้แต่ชีวิตของตนเพื่อประเทศชาติเพื่อประชาชนความหักชาติดังกล่าวได้กลายเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ลูกหลานคนรุ่นหลังมาฮอดปัจจุบัน